สวัสดีครับครูเจนเบนฟูนะครับวันนี้ครูมาทำเฉลยนะครับของทีเซตประถมปลายนะครับที่เพิ่งสอบกันไปแล้วก็เพราะว่าที่ครูลงตัวไปข้อสอบอันนั้นไปเนี่ยเฉลยลวกๆคร่าวๆหรือมีบางข้อก็หลุดไปเหมือนกันแล้วก็เลยมีเวลาว่างก็เลยคิดว่าจะมาทําเป็นเฉลยพร้อมคําอธิบายสําหรับใครที่อยากเรียนแต่ไม่เวลาว่างไม่ตรงกันหรือสําหรับใครที่แบบว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้เจอกันก็ขอให้คลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนละกันถ้ายังไงใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือยังไงสามารถกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ในตัว YouTube นะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวครูขอเขียนไว้ก่อนจะได้รู้นะครับอันนี้เป็นทีเซตนะครับซึ่งครูว่าข้อสอบของทีเซตหรือทีเซตเนี่ยมันยากกว่าของ Pre-Gifted นะครับสำหรับใครที่เพิ่งสอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยซึ่งก็มีความข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอันนี้สำหรับป.4ถึงป.6นะครับบางอันครูก็ว่าง่ายบางอันครูก็ว่ายากนะครับแล้วก็บางอันก็รู้สึกข้อสอบมันไม่ค่อยชัดเจนยังไงต้องรอตรวจกับส่วนกลางอีกทีหนึ่งที่เขาจะมีเฉลยออกมาทุกครั้งอยู่แล้วอันนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งข้อสอบเนี่ยเนื้อหาทันสมัย conversation ใช้ได้ครูถือว่าเป็นข้อสอบมาตรฐานที่โอเคเลยนะครับถ้าเกิดใครยังมีเวลาเนี่ยสามารถสมัครสอบไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าเขามีของม.ต้นม.ปลายด้วยนะครับอ่ะงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงทำเฉลยเลยละกันข้อ1นะครับครูจะขอแบ่งเป็น2คลิปนะเนื่องจากตอนนี้เดี๋ยวครูจะต้องสอนละก็จะสามารถทําคลิปเฉลยสักประมาณ50ข้อแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งค่อยมาดูกันข้อ1นะครับเขาบอกว่าอ่านแล้วดู most appropriate answer นะครับคำตอบที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับข้อ1 you are in the library studying for your examination อ่านหนังสืออยู่มีนักเรียน2คนอันนี้มันเป็นข้อสอบเก่าเลยนะเขาอะคุยกัน you cannot concentrate คุณไม่มีสมาธิอะคุณจะพูดยังไงกับสองคนนั้นก็ could you stop talking please ช่วยหยุดคุยกันได้ไหมครับอันนี้สุภาพแล้วนะนะครับส่วนข้อ2 teacher walking toward the door เดินมาทางประตูนะครับแบกหนังสือมาเลย you want to help her นะครับจะช่วยคุณครูกับประตูอะก็คือจะช่วยเปิดประตูให้เขาใช่ไหมจะพูดยังไงคุณครูก็I will open the door for you เดี๋ยวเปิดประตูให้ครับครูอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงไปตรงมานะ3-4 Your best friend told you that she's having trouble sleeping at night เพื่อนรักบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องการนอนตอนกลางคืน What should you tell her จะบอกว่ายังไงครับ You should go see the doctor ใช่ไหมไปหาหมอสิอะไรอย่างนี้นะครับมีบางคนครูเห็นที่นักเรียนของครูเจนะเอาข้อหนึ่งอะ don't worry it's no problem อันนี้ไม่ได้นะไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่ปัญหาอันนี้คือถ้าแปลเป็นไทยมันเหมือนจะได้แต่ว่า it is no problem ก็เขาบอกว่าเขามีปัญหาในการนอนอยู่ใช่ไหมก็บอก don't worry I cannot sleep some nights too อันนั้นจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าใช่ไหมไม่ต้องห่วงไปบางคืนฉันก็นอนไม่หลับอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะข้อ4 Helen wants to visit Lagoon amusement park สวนสนุกลากูน but she does not know how to get there ไม่รู้จะไปยังไงนะครับ what would she say to the person ขอความช่วยเหลือก็ can you tell me the way to lagoon amusement park ช่วยบอกทางไปสวนสนุกลากูนหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับตามนี้เลยนะก่อนอันนี้นะครับ567ครับ You are at a shopping mall trying on a pair of shoes ลองรองเท้าหนึ่งคู่ but they are too small for you รองเท้าคู่นั้นมันเล็กเกินไปอยากจะถามพนักงานขายให้ช่วยจะบอกกับพนักงานขายผู้หญิงคนนั้นว่ายังไงดีนะครับก็อะไรครับ Do you have them in a bigger size มีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมนะครับข้อแรกๆมันง่ายนะครูว่าข้อที่เป็นปัญหาคือ reading ข้างหลังกับตัว synonym antonym นิดนึงนะครับข้อ6 Melissa has asked you to come over for a sleepover เพื่อนชวนมานอนค้างที่บ้านนะครับมาเล่นบ้านฉันไหมมานอนค้างกันไหมขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่แต่ you cannot go อยู่ไปไม่ได้นะครับจะบอกยังไง Sorry I have other plans ขอโทษด้วยนะเสียใจด้วยนะฉันมีแผนอื่นแล้วอะไรเงี้ยข้อ2ล่ะฉันไม่ต้องการมันก็แรงไปเนาะ Let me get back to you เดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับก็ไม่ใช่I could not agree more อันนี้ I couldn't agree with you more อันนี้แปลว่าเห็นด้วยสุดๆซึ่งอันนี้ไม่ใช่เนาะก็ตอบข้อ1ถูกต้องครับขอโทษด้วยนะฉันมีแผนอย่างอื่นแล้วว่าติดธุระอย่างอื่น
You and your friends are having sandwiches for lunch. คุณกับเพื่อนๆน่ะกินแซนด์วิชเป็นมื้อเที่ยง You want some mayonnaise นะครับ on your sandwich. ต้องการกินมายองเนสนะครับคนไทยเรียกแต่ภาษาอังกฤษ mayonnaise. โทนี่นั่งใกล้จะบอกยังไงก็ Can you pass me the mayonnaise please? ช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับตรงไปตรงมานะ8 9 10 You are at a fancy restaurant. Fancy restaurant คือร้านอาหารที่แบบดูหรูหรานะครับ The waitress is ready to take your order. พนักงานเสิร์ฟผู้หญิงพร้อมที่จะจดออเดอร์ละ What would you say to her? ก็ I will have the chicken salad please. นะครับขอสลัดไก่หน่อยข้อ9 The man you are talking to on the phone ผู้ชายคนที่คุณกำลังคุยกับทางโทรศัพท์อยู่อ่ะเขาพูด too quietly พูดเบาเกินไปพูดค่อยเกินไป What would you say to him จะพูดยังไงกับเขาครับ Could you speak up a little please นะครับช่วยพูดเสียงดังกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับข้อ10 You see a man trying to cross the street while looking at his mobile phone เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะข้ามถนนมองแต่มือถือต้องการจะเตือนว่ามันมีรถขับมานะก็ต้อง watch out ระวังมันมีรถมานะครับ watch out there's a car coming นะครับถูกต้องตามนี้เลยนะคนนี้เก่งมากอ่ะไปต่อครับข้อ11 12 13 14ด้วย Can I speak to Ian please ขอคุยกับ Ian หน่อยได้ไหม I am sorry he is out หรือ Ian is out นะครับ It is so hot outside มันอะร้อนเหลือเกินข้างนอกอันนี้ครูเฉลยไปแล้วเนาะก็คือ You can say that again ก็คือเห็นด้วยสุดๆนะครับ You can say that again นะครับแล้วก็ absolutely not ไม่ได้นะ absolutely ก็คือไม่ใช่อย่างเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ข้อ13ครับ Can you please give me a lift คือมีคนตอบข้อ4นะนักเรียนครูเนี่ยไม่ใช่นะ Can you please give me a lift คือช่วยพาฉันไปส่งหน่อยดีอะไรเงี้ยช่วยมารับฉันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะอันนี้ก็ต้อง yes of course ได้สิได้แน่นอนใช่ไหมข้อ14ครับ do you mind if I turn on the television คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะเปิดทีวีก็ no not at all go ahead นะครับเชิญเลยเปิดได้เลยนะครับตามนี้เลยนะโอ๊ะครูกดผิดแป๊บนึงนะครับต่อและ15 16ครับ maybe lunch at one เที่ยงสักบ่ายโมงไหมอะไรเงี้ยนะครับเพื่ออะไรครับ what time should we have lunch ก็คือเราควรกินข้าวเที่ยงตอนกี่โมงดีบ่ายโมงไหมอะไรนะครับข้อ16 there is a 25 minutes delay มันมีเขาเรียกว่าอะไรเลทไป25 นาทีนะก็ is my flight on time เที่ยวบินของฉันตรงเวลาไหม is 25 minutes delay นะครับแต่ความจริงอีกแล้วนะข้อ3ก็เหมือนจะได้นะ how's your journey การเดินทางคุณเป็นยังไงบ้าง there's a 25 minutes delay in my flight แค่จริงๆข้อ3ก็เหมือนจะได้แต่ถ้าเลือกครูเอาข้อ1ถูกมากกว่านะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ชัดเจนนะแต่ข้อ2กับข้อ4ไม่ใช่แน่นอนนะครับสิบเจ็ดสิบแปดครับ Good morning Do you have an appointment อันนี้บางคนผิดเพราะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคำว่า appointment แปลว่าอะไร appointment แปลว่านัดหมายนะครับแล้วก็ Yes I do My appointment is at 10 a.m. ก็จะเป็นเช่นการไปหาหมอฟันเนี่ยครับใช่ครับผมนัดไว้ตอน10 โมงเลยนะครับ How have you been คุณเป็นยังไงบ้างนะครับก็ I've been okay I've been busy ได้หมดเลยนะครับก็คือเหมือน How are you จะถามเป็น present perfect ก็ I've been busy studying ว่าช่วงนี้ยุ่งการเรียนเพราะว่ามีสอบอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตามนี้นะต่อครับ19ถึง25นะครับ conversation can I help you sir a table for 5 please ขอโต๊ะสำหรับ5 คนครับ where are they เขาก็ต้องอยู่ที่ restaurant ใช่ไหมครับ
ข้อนี้อีกเป็นข้อหนึ่งที่โจทย์ไม่เคลียร์นะ It has been raining all day ฝนมันตกทั้งวันเลยอะ Yeah it's terrible I was thinking of going to the beach on Wednesday กำลังคิดว่าจะไปชายหาดเมื่อวันพุธเลยนะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุยเกี่ยวกับอะไรเขาคุยเกี่ยวกับ weather อากาศอย่างที่ครูบอกถูกมากกว่านะครับไม่ใช่ vacation นะข้อ5ครับ Can I help you นะครับ Yes I am looking for a large gray cardigan เป็นเสื้อผ้าประเภทหนึ่งนะครับให้ดูรูปดีที่สุดนะโอ้โหเนี่ยครับก็คือเป็นเสื้อไหมพรมถักกันหนาวอะไรอย่างนี้นะนะครับเสื้อคาร์ดิแกนอ๋อกำลังหาเสื้อคาร์ดิแกนสีน้ำตาลเอ้ยสีเทาตัวใหญ่ๆ Here's a nice one What do you think ตัวนี้ก็สวยนะคิดว่ายังไง I think I'd rather have it in green นะครับเพราะฉะนั้น B กำลังทำอะไรอยู่นะครับ What is B doing B เป็นลูกค้าไหมถ้าเดานะอันนี้เป็น customer นะครับแล้วส่วน A น่าจะเป็น seller หรือพนักงานขายนั่นเองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาช้อปปิ้งกันอยู่นะครับ Hey Amy did your parents buy you that พ่อแม่ซื้อให้หรอ Yeah I got it yesterday นะครับ Wow I really like the sunroof หลังคาพระอาทิตย์ก็คือหลังคาที่เปิดได้และยังไม่รู้อีกก็ a four wheel drive ล้อขับเคลื่อน4 ล้อนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ซื้อรถยนต์ให้นะครับถ้าสกูเตอร์ก็2 ล้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดช้อยได้นะ22แป๊บหนึ่งนะครับคุยไม่ได้ข้างล่างเนาะ23 24ครับ What's the matter Don Don เป็นไรไป You look sad นะครับคุณดูเศร้าๆนะ I lost my English notes ทำโน้ตภาษาอังกฤษหายแล้วจะต้องอ่านสอบวันพรุ่งนี้ด้วยอ่ะดอนรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้ดอนก็ต้องรู้สึก unhappy ใช่ไหมนะครับเศร้าเสียใจ relief โล่งใจ proud ภูมิใจ ashamed แปลว่าหลายๆคนไม่รู้ก็จะเอา ashamed คนอื่นนะคืออายครับนี่นะครับ embarrass อับอายเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องอะไรเช่นแบบเฮ้ยครูทำกาแฟหกรสกางเกงเป้ากางเกงตัวเอง I feel so ashamed นะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นการกระทำมากกว่าว่า I ashamed of myself ที่ไปลัดคิวโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้นะครับข้อ24ครับใครคือ A May I have your passport Are you checking any bags นะครับเพราะงั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินนั่นแหละก็คือแอร์ไลน์สตาฟนะครับ2430 25 26นะครับ Do you feel like starting together tomorrow พรุ่งนี้ไปอ่านหนังสือติวเลขกันไหมนะครับ Yes sure come over นะครับมาช่วง9 โมงครึ่งสิหลังมื้อเช้านะครับ All right, see you then. เพราะฉะนั้นเขาชวนไปเรียนกันที่บ้านของนิโคล่าใช่ไหมนิโคล่าเป็นคนโพสต์ส่วนนี้แกรมม่านะครับ My best friend got married นะครับเดือนใช้ in ถ้ามีวันเดือนหรือวันเดือนปีใช้ on นะครับเพราะฉะนั้นตอบตามนี้เลยนะWhere are those puppies doing? Puppies คือลูกสุนัขอันนี้เป็น verb ขาดประธานก็ day ครับ I was very tired last night. I went to bed quite early. ฉันก็เลยเข้านอนเร็วใช่ไหม So ดังนั้นนะครับดังนั้นฉันก็เลยเข้านอนเร็ว Did you have for dinner yesterday? ทูน่ากับอะโวคาโดก็ What did you have? กินอะไรเป็นมื้อเย็น Sandy จะไม่อะไรครับ lose weight จะไม่ลดความอ้วนได้หรอกลดน้ำหนักได้หรอกนะ She stopped eating and exercise regularly นอกเสียจากว่าครับ unless นอกเสียจากว่าเธอจะหยุดกินแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
แต่ถ้าเป็น if ได้นะแซลลี่จะไม่ลดน้ำหนักได้หรอกนะ if she don't stop ใช่ไหมถ้าเธอไม่หยุดกินถ้าเธอ don't exercise she doesn't exercise นะครับอ่ะต่อเร็วและรนหน่อยนะครับเพราะว่าครูกลัวจะไม่ทัน50ข้ออ่ะ the corn soup ซุปข้าวโพดครับ in the glass of bowl เพราะฉะนั้นความจริงก็คือ the corn soup เป็นประธานใช่ไหมนะครับก็ it tastes so good มันรสชาติดีเลยแหละ verb เติม s the student are happy teacher คำนามแสดงความเป็นเจ้าของครับ their teacher are extremely generous shampoo is not crazy นะครับ shampoo is not crazy with Italian food อันเนี้ยครูเจอมาเยอะแล้วนะเขาใช้ crazy about นะครับอันนี้ครูเฉลยตอนที่เฉลยไปเร็วๆก็พลาดนะนะครับเพราะว่าความจริงอันนี้มันใช้ได้ crazy with you ก็ได้นะถึงบอกอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนนะครับในการทำนะอึ๊บ crazy about something crazy about someone or something คืออะไรนะครับ be crazy about someone or something คือ be very interested in something สนใจหรือรักคนคนนั้นมากหรือสนใจมากๆนะครับ crazy about football คือบ้าบอลมากตอนนี้ชอบเล่นบอลมากอย่างเงี้ยก็ crazy about Italian food นะครับอันนี้ส่วน34เดี๋ยวเลื่อนก่อนอ่ะ if you อะไรครับ we will อันนี้ของออกข้อสอบยันมัธยมยันมหาลัยนะครับอันนี้คือ if clause แบบที่หนึ่งครับเพราะว่าอันนี้เป็น will อันนี้ก็จะต้องเป็น verb หนึ่งธรรมดา if you come over tomorrow night เราจะไปเรียนเลขด้วยกันไปฝึกทำเลขด้วยกันนะอะไรอย่างนี้34ไปแล้วเนาะ35 36 37 38 I cannot stay in this room any longer ฉันไม่สามารถอยู่ในห้องนี้ต่อไปได้แล้ว it ปุ๊บประธานเป็น it smell เติม s smell ไม่เติมตัดทิ้ง it smell ไม่ได้ smelling มาไม่มี verb to be ไม่ได้ตอบ2เนาะ it smells terrible กลิ่นมันแย่มากเลย we shall to ไม่มีครับ may to ก็ไม่ได้ will to ก็ไม่ใช้ตอบ would like ครับ would like to invite you นะครับ Steve is looking at himself in the large mirror on the wall นะครับ look through the mirror ก็ได้ look at the mirror ก็ได้นะข้อนี้ครูถึงบอกก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันดูประหลาดประหลาดนะเพราะถ้าในชีวิตประจำวันจริงๆคุณเจเนี่ยอยู่อเมริกามา7 ปีนะทั้งเรียนและทำงานเป็นเภสัชกรอยู่ที่นั่นเนี่ยก็รู้สึกว่าคำว่า look เนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างนะ look อะไรครับ at the mirror มองไปที่กระจกนะครับ look in the mirror look through the mirror นะครับหรืออะไรครับเมื่อกี้นะอ๋อ look into อันนี้นะแต่ครูว่าไม่ใช่ true ถ้า true ทะลุผ่านเพราะว่ามีผู้ปกครองส่งมาถามแล้วว่ามีอีกค่ายหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเขาเฉลยว่าเป็น look through นะครับซึ่งครูคิดว่ามันอ่ะไม่อินก็แอดนะแต่ถ้าจากการ search เมื่อกี้คร่าวๆนะครูว่าก็น่าจะเป็นแอด look at the mirror look at you look at the mirror you look so thin look so beautiful อะไรก็ว่าไปข้อ38 Alice has been to Japan before Alice ไปญี่ปุ่นมาแล้วเธอเลยอยากจะไปเกาหลีแทนนะครับก็ต้อง because แม้เพราะว่า despite แม้ว่าเนาะ once ครั้งหนึ่ง whereas ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้ because นะเพราะว่า Alice เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนเธอเลยเลือกไปเกาหลีซึ่งอันนี้รู้เลยว่าครูคนไทยออกแน่นอนถ้าเป็นฝรั่งจริงๆหรือเป็นคนเกาหลีจริงก็ต้องเรียกว่าเป็น South Korea นะครับอย่าเรียกเกาหลีเฉยๆคนเกาหลีไม่ happy ครับครูเจนเองเจอมาแล้วเพื่อนเกาหลีที่เจอกันที่อเมริกาอย่างเงี้ย no I'm not from Korea I'm from South Korea แถมมาโกรธเราอีกต่างหากนะครับเซนซิทีฟมากเรื่องนี้อ่ะต่อครับ Henry will go straight to bed Henry จะตรงเข้านอนเลยนะหลังจากเขาทำกันบ้านภาษาอังกฤษเสร็จเพราะงั้นนี่ก็ถูกครับ after he finishes I went to the dentist for a filling last Monday ก็ last Monday อ่ะก็ใช้ went ใช่ไหมครับตรงไปตรงมาเลยนะ
The Newlywed คือคู่แต่งงานใหม่นะครับข้าวใหม่ปลามันเขาโมโหมากเขาโกรธตัวเองมากเพราะพวกเขาจุดลืมที่จะวางแผนไปเที่ยวฮันนีมูนกันบางคนยังไม่รู้ฮันนีมูนคืออะไรเลยเด็กป .4 ก็คือฮันนีมูนคือการไปเที่ยวฉลองกันหลังแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับ They have forgotten เขาลืมใช่ไหมความจริงถ้ามี forgot ก็ใช้ได้เลยแต่มันไม่มีครับข้อ42 Clark is swimming in the pool ขณะที่แคลร์กำลังเล่นฮอตโยคะที่บ้านโยคะร้อนก็มีการนั่นกันนะครับมีการเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับอ้าวมา We need to go to A&M to buy จะไป A&M เพื่อจะไปซื้ออะไรครับ Some furniture ใช่ไหมประโยคบอกเล่าใช้ some นะครับแล้วเฟอร์นิเจอร์มันนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษนะอันนี้รู้ไว้ใช่ว่าพอถ้ารู้ปุ๊บเราก็จะตัดข้อ1กับ2ไปได้เลยใช่ไหมและนับไม่ได้ก็ไม่ใช้ many ด้วย44 My two daughters are so much alike ลูกสาว2 คนของฉันเนี่ยเหมือนกันเหลือเกินทั้งความสูงแล้วก็สีผม You must watch this short film I am sure you will like it ฉันแน่ใจว่าเธอต้องชอบแน่ๆเลยมันตลกมากก็ You should watch แต่ไม่มี should ก็เอา must ก็ได้ต้องดูให้ได้นะ This English test is Dan ครับ Dan difficult ใช้ more difficult Dan ใช่ไหมครับอืมแข่งกับเวลามากว่าลูกศิษย์ครูจะมาหรือยังนะครับ46อ่ะทาน50แล้วหน้าครูว่า My grandmother was sleeping Sam knocked at the door อันนี้ของน้องป .4 นะบอกให้เลยเขาก็เลยแบบถือว่าถูกเยอะมากนะเพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้เชื่อมกันเนาะก็ต้องใช้อะไรครับเวนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อตอนที่แซมเคาะประตูอ่ะคุณย่ากำลังนอนหลับอยู่นะครับเรื่องเวนกับวายนะครับเวนบวกพาสซีนวายบวกพาสคอนไม่เสมอไปแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ข้อ48 What time do you need to finish คุณจำเป็นต้องทำความสะอาดห้องให้เสร็จอะ What time do you need อันนี้ที่ตอนนั้นครูเฉลยตอนเบอร์เนาะความจริงครูว่า How much time น่าจะดีกว่า How much time do you need คุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำความสะอาดห้องนี้ให้เสร็จ I'm not sure maybe an hour maybe 30 minutes อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ข้อ4นะน้องที่ตอบมาถูกแล้วนะครูเจนเฉลยผิดเองในเปเปอร์นะครับข้อ49 Mickey got flour แป้งชูการ์น้ำตาลนับไม่ได้ตอบ1ได้เลยไม่ต้องเติม s นะครับ My father is ในครอบครัวในทั้งบ้านก็ต้องขั้นสุด the smartest person in my whole family นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขอหยุดที่เฉลย50ข้อหอกแห้งๆก่อนนะครับและที่เหลือมาดูกันต่อคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะนะครับก็เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ Stop share แล้วก็ end นะครับ